รับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงท่านปากอยากเมาส์ค่ะท็อปิกในวันนี้เรามีว่าถ้ามีใครมาด่าเราว่าอีโง่หรือโง่เนี่ยเราจะตอบเขาว่าอย่างไรโอ้โหว่าแบบนี้เลยเหรอแม่เยอะแยะค่ะก็มีคนนึงอะมีคนนึงเนาะชอบว่าใช่ไหมกระทู้เสียงตายค่ะบอกคนไทยทั้งประเทศอ่ะโง่หึทำไมว่าอย่างนี้ล่ะเขาเป็นคนฉลาดนะคะถ้าเกิดมาซาร่าต้องบอกว่าเขาด่าว่าอีโง่อย่างเงี้ยมึงสิอีโง่ใช่ไหมเออนะฮะอ่ะอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะฮะพรรคพลังประชารัฐนะฮะลั่นนะฮะเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อว่านายสาตราศรีปานค่ะสสพรรคพลังประชารัฐจังหวัดสงขลานะฮะบ้านดิฉันเองดิฉันอายมากดิฉันอายมากก็อย่างที่บอกไปอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าคุณสาตราศรีปานเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความนี้เลยประชาชนโง่เราจะตายกันหมดนะคะทีนี้เนี่ยก็เดือดร้อนเพราะคุณสาตราฉลาดอยู่คนเดียวคนบรรลุประเทศไทยโง่หมดมีคุณสาตราฉลาดอยู่คนเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐนะคะออกมาชี้แจงแล้วค่ะแม่บอกว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการกระทำส่วนตัวนี้ของคุณสาตราศรีปานนะคะซึ่งเป็นการที่เขาเนี่ยไปแชร์มาจากเพจนึงเองอีกทีนึงเขาบอกเขาไม่ได้เขียนเองค่ะแม่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าใครเขียนไม่เขียนใช่ไหมโทษนะฮะแล้วไปแชร์ทำไมโอ้ตายแล้วคนฉลาดหน้าอย่างนี้หรอซึ่งทางพักเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจทางพักเนี่ยได้ตักเตือนแล้วแต่ว่าขอยืนยันว่าทางพักไม่ได้มีความคิดเห็นแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะพักก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะค่ะแต่นี่เป็นกระทู้เสียงตายอยากดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้คนจดจำไม่มีวันลืมฉันอายมากเขาเพื่อนฉันบอกว่าเนี่ยใครอยู่จังหวัดสงขลามั้งเขาเป็นสสจังหวัดสงขลาก็คือบ้านพี่เต๋าเองพี่เต๋าอายมากอายแบบแทบแทรกแผ่นดินหนีเลยอ่ะซึ่งฉันก็ไม่เคยเลือกเขาเลยนะแต่เขาได้เป็นก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ได้ยังไงเพราะไม่รู้สิเพราะว่าเราย้ายมาอยู่กรุงเทพนานแล้วกันเราไม่ได้มายุ่งกับตรงนั้นเราอยู่มา20กว่าปีแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงเราอายมากเราบอกเราอายมากเลยเพื่อนมาถามเลยสสบ้านมึงสสบ้านมึงอย่างเงี้ยเราอายมากเลยอะไม่รู้จะตอบคำถามยังไงเลยค่ะแม่ถ้าสมมติว่าพี่ด่าสตรีว่าสตรีโง่อย่างเงี้ยมันก็คือเราสองคนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าคนไทยทั้งประเทศโง่ก็คือมึงฉลาดคนเดียวแล้วคนอื่นโง่หรอเพราะประชาชนทั่วประเทศนี้มีหลายล้านคนมากมากเลยนะ70 ล้านคนคนทุกคนโง่หมดเหมารวมมีคุณสัตตาฉลาดอยู่คนเดียวค่ะก็น่าคิดนะแม่เนาะไม่ต้องคิดเลยค่ะค่ะคือคนนี้พี่ว่าพี่อายมากเลยพอบอกเป็นสสจังหวัดสงขลาฉันแทบจะเอาหน้ามุดแผ่นดินหนีเลยอ่ะค่ะแม่ฉันอายจริงๆเลยฉันบอกตรงๆเลยอ่ะค่ะโพสต์มาได้ยังไงต่อให้โพสต์หรือเป็นแชร์มาก็ไม่ควรสสต้องคอวยนะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะถ้าไม่มีคอวยเนี่ยแย่คิดวิเคราะห์แยกแยะนี่แย่นะพี่บอกเลยต้องมีนะคะถูกต้องมันต้องแยกแยะสิแหมจะมาโพสต์เอาใจใครโพสต์เอาใจใครสัตตาเธอทำเพื่อ แล้วสุดท้ายก็ออกมาขอโทษ แล้วมันได้ผลไหมล่ะด่าคนไทยทั้งประเทศโง่น่ะทำไปแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วสัตตาเอ้ยพี่อายมากพี่บอกเลยพี่อายมาก น้องเอ้ยน้องพี่อายจริงๆเลยอ่ะ ข้ามข่าวนี้ไปแล้วกันนะฮะเพชรกรุณพลนะดาราดังนะโผสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลนะก็คืออดีตก็คือพรรคที่เป็นอนาคตใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าพรรคเขาเปลี่ยนชื่อเขาก็โดนยุบพรรคนะฮะพร้อมอดีตอนาคตใหม่นะฮะซึ่งก็มาบ้างไม่มาบ้างอีกหลายคนค่ะใช่ค่ะซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาทางทีมพรรคก้าวไกลนะคะมีการจัดกิจกรรมค่ะในส่วนของการไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการเปิดรับสมัครสมาชิกนะคะซึ่งเป็นภาคประชาชนสำหรับการเปิดรับสมาชิกพรรคนะคะเห็นบอกว่ามีคนไปเยอะมากๆรวมไปถึงคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะที่ก็เป็นทั้งดารานักแสดงชื่อดังมาสมัครด้วยส่วนนายสดิจใจเที่ยงเนี่ยที่เขาเป็นคนขับแท็กซี่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ลำดับที่62ก็ได้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกเหมือนกันค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมีคนสนใจไปร่วมเป็นสมาชิกพรรคเยอะมากๆเลยเออนะฮะเพชรกรุณพลก็เปิดตัวแล้วนะว่ามาอยู่อนาคตมาอยู่พรรคก้าวไกลนะฮะแล้วหมอกล้องว่ายังไงหมอกล้องตามอีกไหมวุ่นวายกับชาวบ้านอีกไหมหมอกล้องเดี๋ยวต้องรอดูฟีดแบ็กหมอกล้องนะฮะเป็นหมอกล้องหน้าตาหล่อนะแต่ชอบวุ่นวายเรื่องชาวบ้านนะฮะแกไปหมดนะฮะใครที่ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับแกทุกคนจะโดนหมดโดนหมดเลยโดนหมดเลยนะฮะแต่ตัวนี้หมอกล้องคงสงบแล้วนะฮะสงบสติอารมณ์แล้วเพราะว่าหมอกล้องกับศาสตราน่าจะเป็นเพื่อนกันนะฮะกล้องเหมือนกันนะฮะแต่เป็นกล้องห้วยไร่นะฮะวอนปิดประเทศหนีโควิดลั่นชีวิตประชาชนสำคัญสุดโอ้จริงค่ะเพราะว่าตอน
นี้ต้องบอกเลยว่ายอดผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงแบบพรวดเลยล่าสุดก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว32รายทำให้ตอนนี้เนี่ยทางคุณก้องห้วยไร่ออกมาโพสต์นะคะใน Facebook บอกว่าให้ปิดประเทศไปก่อนไม่ต้องห่วงหรอกเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ #ให้ประชาชนได้ตรวจฟรีเถอะก็มันแพงจะได้รู้แหล่งเชื้อโรคไปเลยรู้จำนวนผู้ป่วยรักษาให้ถูกที่ถูกคนไม่ต้องเดาแล้วก็ไม่ต้องเปลืองที่ไหนเสี่ยงเนี่ยจะได้ไม่ไปด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนแล้วไม่เหลือแล้วค่ะก้องเอ้ยนะไม่ใช่เวลาเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่เหลือแล้วลูกได้ข่าวว่าเปิดเข้ามาอีกนี่โอ้จริงเหรอแม่ใช่เฮ้ยมาที่นี่กันโอ้ตายละนี่แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอคะแม่แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าจำนวนที่ติดเชื้ออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นจำนวนจริงๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่เป็นพี่ก็ไม่ตรวจนะทำไมอ่ะอ๋อล้านนึงนะมึงรักษา2ล้านล้านนึงนะโอ้ค่าตรวจที่ฉันยอมตายฉันยอมตายโอ้ฉันยอมตายมาซาร่าพี่ถามตรงๆหนูว่ามันแพงไปไหมโควิดเนี่ยเนาะมันแพงมากอ่ะสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนไทยทั้งประเทศลำบากกันหมดอ่ะแล้วคนลากย่าราคาเริ่มต้นที่ 2,500 ค่าตรวจอย่างเดียวนะคะค่าตรวจอย่างเดียวเฉพาะบำราศนราดูน 2,500 แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นลดหลั่นกันไปสตาร์ทที่ 5,000 อัพโอ้โหโอ้ยแค่เงินกินข้าวก็ยังจะไม่พออยู่แล้วเงินตอนคนไทยตอนนี้ลำบากตกงานก็เยอะขายของก็ไม่ได้ออนไลน์ก็ไม่มีใครซื้อจะตายแล้วทุกวันนี้ก็ผ่อนบ้านผ่อนรถก็เลือดตาแทบกระเด็นยิ้มออกมาก็มีเลือดไหลออกมาทัดไฟแทบจะเข้าแตกแล้วค่ะจะมานั่งตรวจโควิดอีก 5,000 7,500 ดาราไปตรวจยังบ่นเลยบอมธนินทร์ใช่มั้ยโอ้โหใช่มั้ยใช่มั้ยมาร์ทบอมธนินทร์ไปตรวจยังบ่นเลย 7,500 ตกใจอ่ะคุณผู้ชม 7,500 นี่ก็เท่ากับค่าผ่อนบ้านดาวผ่อนรถได้เลยนะจริงๆค่ะแม่พี่เต๋าบอกเลยนะหนักนะแล้วเขาบอกใครป่วยเป็นโรคนี้ให้สแตนบายเงินไว้เลย 1-2 ล้านบาทแต่ต่างประเทศเขามีนโยบายแบบว่ามาตรการให้ตรวจฟรีได้นี่แม่แต่บ้านเรายังไงบ้านเราเดี๋ยวต้องรอท่านแต่ว่าท่านประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่แสนเก่งของเราเนี่ยท่านก็มีวิธีการทำให้ร่างกายแข็งแรงคือออกกำลังกายเต้นสู้โควิดใช่ไหมเต้นสู้โควิดเวียดนามเขามีตู้ฆ่าเชื้อจีนเขาก็เริ่มคิดยาต้านไวรัสนายกว่าเราเก่งเต้นสู้โควิดแล้วเราต้องเต้นให้เก่งๆนะถูกต้องค่ะเราต้องเต้นสู้โควิดนะฮะนะฮะโอ้ยจะอยู่กันยังไงแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีไอเศรษฐกิจเราไม่โทษรัฐบาลแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นทั่วโลกแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะฮะวิธีการป้องกันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องรัฐบาลมันก็ต้องช่วยนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคนไทยเกิดมาเป็นคนไทยถือว่าโชคดีที่สุดในแถบอาเซียนและอย่าให้มันโชคร้ายในเรื่องของมาตายในเรื่องของต้องมารอดจากโควิดแต่มาตายกับบินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ไหวเนาะใช่ค่ะแม่มาดูบินทั้งหมด3ล้านบาทครับตายกูยอมค่าตัวตายดีกว่าตายก่อนดีกว่าต้องค่าตัวตายไม่ไหวนะฮะ3ล้านนะไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนนะคุณผู้ชมนะฮะปัจจุบันเขามีการวิเคราะห์มาแล้วว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยหลักหลาย10ล้านคนเลยเนี่ยมีเงินติดบัญชียังไม่ถึง500เลยโอ้โหขนาดนั้นแล้ว 7,500 ไม่ต้องไปพูดถึงเลยค่ะแม่พี่บอกเลย 7,500 ไม่ต้องไปพูดถึงตายละคือฝันอย่างเดียวคนบางคนทำงานอยู่โดนไล่ออกคนบางคนทำงานอยู่โดนเลิกจ้างคนบางคนทำงานอยู่ไม่มีจะกินเพราะว่าภาระเยอะเดี๋ยวจะผ่อนบ้านผ่อนรถคนบางคนก็เก็บไว้เยอะก็สบายเหมือนท่านบางท่านค่ะนะฮะเก็บไว้เยอะนะฮะก็มีนโยบายแปลกๆออกมาเยอะแยะมากมายท่านบางท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฮะมีนโยบายแปลกๆออกมานะฮะแต่คนที่เขาลำบากหาเช้ากินข้ามเขาทำยังไงอ่ะลองคิดถึงเขาเขาอกเราด้วยสิใช่ๆนะฮะถ้าเกิดคนที่เขาลำบากอยู่หรือคนที่เขาจนอยู่เนี่ยจะทำยังไงอ่ะ 7,500 ไม่ต้องไปพูดเลย500มันยังไม่มีเลยนะฮะจะเดินนั่งไปขึ้นรถยังไม่มีตังค์เลยจริงค่ะนะฮะถ้าไทยยังนะฮะโพสต์เศร้าคิดถึงลูกนะหลังกักตัวไว้เฝ้าระวังโควิด-19 ค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยซึ่งที่มีการระบาดไวรัสโควิด-19ก็ต้องมีการกักตัวเองก่อนอย่างเคร่งครัดซึ่งก่อนหน้านี้เห็นว่าไทยยังเหรอใช่ค่ะแม่คุณไทยยังใช่ไทยยังเหรอจริงค่ะแม่คุณไทยยังตัวจริงค่ะใช่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไทยยังเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงอย่างที่เรารู้กันดีนะคะซึ่งคุณไทยยังเนี่ยก็เลยต้องกักตัวเองกักบริเวณตัวเองก่อนมีการยกเลิกงานเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมมีการยกเลิกงานหรืองานยกเลิกทาทา
เท่าที่พี่รู้มางานยกเลิกหมดนะคะไม่ใช่ศิลปินไปยกเลิกงานนะคะคืองานเขาขอแคนงานเขาไม่มีกันแล้วค่ะอย่างเกสิโนวา10งานเหลือ2งานเขาแคนเซิลมาเองเลยเขาแคนเซิลอัตโนมัติค่ะไม่ใช่ยกเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ยกเลิกด้วยตัวเองค่ะงานเขายกเลิกแคนเซิลเพราะเขาไม่ให้มันรวมกลุ่มกันค่ะนะคะแต่ว่าคุณทาทายังเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยยกเลิกไปหมดแล้วล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์คิดถึงลูกชายด้วยบอกว่ากว่าจะกักตัวครบ14วันเนี่ยแม่คิดถึงพี่เรมากอยากพาพี่เรออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกบ้านบ้างกลัวพี่เรจะเบื่อเพราะอยู่แต่บ้านไปเลยค่ะไปเลยค่ะแอคทิวิตี้นอกบ้านไปเลยค่ะทาทาไปเลยลูก14วันปั๊บพาลูกออกมาข้างนอกเลยลูกอันตรายจะตายออกมาทำไมอยู่บ้านดีกว่าไหมใช่แต่คุณทาทาก็บอกว่าถ้าพาออกไปเนี่ยก็กลัวจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19ใครมีไอเดียเก๋ๆทำกิจกรรมกับลูกช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยเม้นบอกแม่ได้นะคะอยู่บ้านค่ะแล้วก็สงบสตินะคะจะดีที่สุดถูกต้องค่ะนะคะด่วนเลยคุณผู้ชมนะคะลิเดียสลันรัตน์นะคะประกาศติดเชื้อโควิด-19แล้วนะคะใช่ก่อนหน้านี้คุณแมทธิวก็ออกมาประกาศนะคะว่าติดเชื้อโควิด-19ซึ่งคุณแมทธิวเนี่ยก็เป็นสามีของคุณลิเดียล่าสุดคุณลิเดียไปตรวจผลมาแล้วปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกก็คือติดโควิด-19ค่ะโชคยังดีที่น้องดีแลนเนี่ยลูกชายผลออกมาไม่ติดส่วนน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กก็ไม่ได้พาไปตรวจเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อจากข้างนอกนะคะเห็นคุณลิเดียบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยก็คือตั้งสติให้ดีที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่ต้องจากครอบครัวลูกๆยังดีที่มีคุณยายแล้วก็คุณตาที่ยังอยู่กับลูกๆนอกจากนี้เนี่ยคุณลิเดียยังแนะนำด้วยนะคะบอกว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยระหว่างนี้ให้คิดซะว่าทุกคนกำลังเป็นพาหะโรคนี้ป้องกันกันเลยให้ได้มากที่สุดควบคุมวิธีการแพร่ให้น้อยที่สุดในการตรวจหาเชื้อเนี่ยคือจริงๆแล้วเราต้องมีไวรัสในจำนวนที่วัดได้ถึงจะมีผลออกมาว่าบวกขอย้ำเลยว่าการตรวจเนี่ยที่ได้ผล undetectable ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเชื้อไวรัสนะคะคนที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเลยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะลูกคนเล็กไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะฮะแต่ลิเดียเขาออกมายอมรับแล้วว่าเขาเป็นจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะแมทธิวเนี่ยรู้สึกว่าจะติดที่ฉากสนามมวยสนามมวยนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ตรงนั้นติดกันละนาวเลยนะฮะติดกันละนาวเลยที่คุณผู้ชมนะทั้งนักมวยทั้งพิธีกรคู่ติดกันหมดเลยนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อคนนี้ไม่ได้ติดนะฮะแต่ว่าดราม่าของเธอนะคุณผู้ชมนะอู้ยตายแล้วท็อปอวอร์ดเรียกแม่เลยนะฮะยิ่งกว่าติดมาแล้ว10ปีนะจริงๆเธอไม่ติดเลยนะคะจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ